สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เกาหลีตลกฮ่าเรื่อง Extreme Job ภารกิจทอดไก่ซุ่มจับเจ้าพ่อนี่ใช่ชื่อไทยอย่างเป็นทางการป่ะ ผมจำได้ว่ามันมีชื่อไทยแต่ผมจำไม่ได้ไงผมเสิร์ช Google แล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอชื่อภาษาไทยก็เนี่ยภารกิจทอดไก่ซุ่มจับเจ้าพ่อก็คือตรงตัวสรุปบิ๊กไอเดียมาเป็นชื่อเรื่องเลยเป็นเรื่องราวของกลุ่มตำรวจกลุ่มหนึ่งติดตามแก๊งมาเฟียแก๊งหนึ่งเผอิญว่าจุดที่เขาต้องไปซุ่มดูเนี่ยมันมีไก่ทอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็ใช้วิธีการไปนั่งในร้านไก่ทอดแล้วก็ไปแอบซุ่มรอดูนู่นนี่นะปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ร้านไก่ทอดมันขายไม่ดีแต่เจ๊งมาเฝ้าได้สักวัน2วันแม่งจะปิดร้านและจะขายกิจการแต่คดียังไม่เสร็จซวยแหละทีนี้ไอ้เหี้ยซวยแล้วทำไงดีวะแม่งซื้อกิจการเลยเพราะว่าร้านมันจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับก็ขายไม่ได้แพงนะก็ซื้อต่อเซ้งต่อไปก็ขายแบบงูปลาคือไม่ได้ตั้งใจจะขายไก่ทอดตั้งใจจะให้ร้านไก่ทอดมันยังคงมีเพื่อที่จะได้แบบสืบเรื่องราวตรงนี้สืบจับไอ้แก๊งนี้ต่อได้แต่เผอิญว่าไอ้ความมั่วๆไอ้สูตรไก่ทอดมั่วๆซั่วๆของมันอ่ะดันเสือกอร่อยมันดันมีหนึ่งในทีมมันอ่ะที่แม่งแบบบ้านมันทำอาหารเป็นเว้ยแล้วแม่งก็เลยอร่อยคันนี้ขายดีบิ๊กไอเดียของเขาอ่ะเขาต้องการจะเล่าหนังคอมเมดี้ที่มีบิ๊กไอเดียขายๆหน่อยถ้าใครได้ยินหลายๆเพจรีวิวหรือหลายๆเพจโฆษณาหนังอ่ะเขาจะพูดถึงจุดขายจุดนี้ของหนังกันแทบทุกเพจเลยก็คือเขาโยงทีมตำรวจทีมหนึ่งไอ้ทีมตำรวจทีมเนี้ยมันก็ต้องเป็นทีมที่กระจอกถูกไหมครับเป็นพื้นฐานเซตอัพเรื่องนี้เซตอัพกันง่ายๆแบบนี้นะครับผมเหมือนร้านไก่ทอดก็เจ๊งมาเจอทีมเจ๊งๆแล้วยังมาทำแบบนี้นะครับมันก็ตลบอบอวนไปด้วยพวกขี้แพ้กิจการที่พ่ายแพ้แต่สุดท้ายมันมีเศษอัญมณีอยู่เสี้ยวนึงอะที่ปนอยู่ในความขี้แพ้พวกเนี้ยมันมีเศษอัญมณีที่เรืองแสงขึ้นมาแม่งดันเสือกไปทำไก่ทอดแล้วเสือกทำได้ดีก็เลยแบบตะเลิดเปิดเปิงนั่นคือจุดที่ดีคุณลองนึกภาพว่าโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผู้กำกับอยากทำหนังคอมเมดี้ซึ่งหนังคอมเมดี้เนี่ยมันขายง่ายง่ายกว่าแนวอื่นนะพูดไว้แค่นี้ก่อนง่ายกว่าแนวอื่นแต่จริงๆมันยากทุกแนวแหละแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบไงมันก็ยากน้อยกว่าแนวอื่นๆนะครับถ้าต้องการทำคอมเมดี้ที่มันไม่ได้แบบเป็นมาสเตอร์พีซมากอะนะทำคอมเมดี้แบบนี้ Extreme Job อย่างเงี้ยนึกภาพว่าทีมตำรวจทีมเนี้ยเป็นทีมตำรวจที่กระจอกมากไอ้ที่กระจอกมากจะโดนปลดด้วยซ้ำแม่งเสือกขายไก่ทอดได้ดีขายไก่ทอดจนจับผู้ร้ายได้สุดท้ายก็จบแฮปปี้เอนดิ้งผมเคยพูดอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องการหาบิ๊กไอเดียง่ายๆเหมือนบิ๊กไอเดียที่อยู่ใต้จมูกคุณเคยดูหนังหลายๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรก็ตามอะเวลาคุณไปเจอภาพยนตร์ที่บิ๊กไอเดียมันสะดุดตาคุณอะมันดูแบบเป็นความเข้ากันที่เราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้แต่มันเสือกเข้ากันได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือตอนผมดูนะผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเหมือนกำลังดูหนัง GDS เลย แต่เราพูดว่า Extreme Job เหมือน GDS ไม่ได้เว้ยเพราะ GDS อ่ะมีอิทธิพลเป็นหนังเกาหลี GDS อ่ะเริ่มต้นโด่งดังจากการเอาสไตล์ของหนังเกาหลีเอาสไตล์ลอมคอมของหนังเกาหลีลอมคอมคือโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเอาสไตล์หนังตลกของเกาหลีเอาสไตล์หนังโรแมนติกคอมเมดี้ของเกาหลีมาปรับใช้ให้มันเป็นเหมือนอย่างกวนมึนโฮก็ตามเหมือนอะไรก็ตามยุคสมัยนั้นนะGDS เข้าโตมากับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหนังเกาหลีสไตล์แบบนี้ผมจะนึกถึง GDS มากเลยแต่จุดที่ผมว่าแม่งพลาดที่สุดเลยนะคือการที่ทำหนังเรื่องนี้ให้เป็นคอมเมดี้แบบนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมเนี่ยเป็นสายที่ชอบดูหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือเปล่าผมเลยมีความรู้สึกว่าเวลาดูหนังเรื่องไหนที่เขาจัดบิ๊กไอเดียใส่ในช่องที่มันไม่แมทช์กันน่ะมันจะรู้สึกว่าโยงไปทางซีเรียสน่าจะดีกว่าผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ตอนผมได้ยินบิ๊กไอเดียมันน่าสนใจมากแต่พอเข้าไปดูมันจืดมากด้วยความที่มันเป็นหนังตลกและมันเป็นหนังคอมเมดี้พอมันเป็นหนังคอมเมดี้เป็นหนังตลกปั๊บทุกอย่างง่ายหมดไม่มีอะไรยากในหนังเรื่องนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ธุรกิจไก่ทอดจากเล็กๆจากทำอะไรไม่เป็นทุกคนก็เป็นก็เก่งก็เซียนภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีโจรที่ว่าเก่งๆบิ้วมาดูน่ากลัวดูเก่งขนาดไหนสุดท้ายกลายเป็นไก่อ่อนแม่งแพ้พวกนี้หมดเพราะสุดท้ายไอ้พวกนี้แม่งแต่ละคนแม่งเป็นอะไรเป็นแชมยูโดเป็นอะไรเป็นนักกีฬาระดับประเทศเป็นแชมป์มวยอะไรด้วย
แม่งโคตรเก่งไปหมดอ่ะมันทำให้คอนฟลิกต์ในเรื่องหรืออุปสรรคก็ได้นะครับเห็นชัดๆคืออุปสรรคแต่ละอย่างที่กลุ่มนี้จะต้องเจอจะต้องเผชิญเนี่ยมันง่ายไปหมดพอมันง่ายไปหมดปั๊บมันทำให้ผมไม่รู้สึกพีคในช่วงไหนของเรื่องเลยผมรู้สึกว่าดูตลกและไหลไปเรื่อยๆเพลินๆเป็นโฮมมูฟวี่เลยล่ะ Extreme Job เนี่ยเป็นโฮมมูฟวี่เลยเปิดตอนกินข้าวอย่างนั้นเลยแล้วแม่งหนังก็ขายไก่ทอดถูกป่ะเออแล้วเปิดตอนกินข้าวแม่งก็แมปเลยผมว่าใครดูเรื่องนี้จบมีอยากกินไก่ทอดอ่ะเพราะผมอ่ะคนนึงอ่ะดูเรื่องนี้จบผมสั่งไก่ทอดอ่ะเออมันเป็นโฮมมูฟวี่ที่ไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรเข้มข้นมากมายไหลไปเรื่อยๆผมเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันพลาดตรงที่มันมาเป็นคอมเมดี้ถ้าถามผมนะว่ายังไงถึงจะโอเคสำหรับผมคุณลองนึกภาพว่าถ้ามันปรับไปเวจริงจังเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดราม่ามากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ Extreme Job เนี่ยพูดง่ายคือแก๊งตำรวจขี้แพ้แก๊งตำรวจขี้แพ้คือเซตอัพมันง่ายในมุมของผมนะเออฐานะคนเขียนบทก็ได้ผมจะมีความรู้สึกว่าถ้าเซตอัพตัวละครง่ายมันเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆเป็นสเต็ปที่เราคุ้นเคยอ่ะมันต้องขยายพวกคอนฟลิกต์ต่างๆให้มันเข้มข้นไปเลยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้ามันไปเวจริงจังแล้วมันบิดคอนฟลิกต์ต่างๆให้เข้มข้นไปเลยผมมองว่าหนังเรื่องนี้ถ้าโยนไปทางดราม่านะดราม่าเข้มข้นเลยนะมันจะดูโอเคมากเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าหลายๆช่วงของหนังเนี่ยมันมีกลิ่นดราม่าแบบแรงมากอ่ะคือหนังดำเนินด้วยกลิ่นที่เป็นคอมเมดี้มาตลอดพอมันไปเจอคอนฟลิกต์อย่างแบบหัวหน้าทีมอ่ะคือแฟนเขาอยากได้กระเป๋ามากแล้วเขาไม่เคยซื้อกระเป๋าสวยๆแพงๆให้เลยเพราะว่าเงินเดือนตำรวจมันน้อยเนี่ยไอ้มุมเนี่ยแม่งขยี้ได้มากๆเลยคนเขียนต้องรู้สึกแหละว่าแม่งจุดพวกนี้แม่งขยี้ได้มากแต่ว่าเขาดันไปขยี้ที่แบบตลกซะเยอะคือหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจให้มันเป็นตลกอันนั้นเข้าใจอยู่แล้วเออแต่ผมรู้สึกว่าแม่งแค่เสียดายเนาะเออเสียดายไอ้ตะกอนดราม่าที่อยู่ระหว่างทางผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันขยี้ให้แบบเอ้ยพระเอกแม่งเสียเมียไปเลยไหมเออเสียสูญเสียด้วยวิธีไหนก็ได้แต่โค้ดไว้ว่าสูญเสียเออสูญเสียเมียไปเลยไหมหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวลูกน้องทีมอ่ะคนที่ทอดไก่อร่อยอ่ะต้องเผชิญอะไรสักหน่อยไหมเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยเหมือนเป็นคีย์เลยแล้วจริงๆมันมีคอนฟลิกต์ภายในทีมด้วยมันจะมีลูกทีมคนนึงที่เป็นหน่วยซิลอ่ะตัวละครตัวเนี้ยแม่งจริงจังกับงานมากก็คือมันถามว่านี่พวกเรามาขายไก่ทอดบังหน้าเพื่อจับยาเสพติดหรือเรามาทำงานตำรวจบังหน้าเพื่อจะมาขายไก่ทอดกันแน่จริงๆประโยคเนี้ยแม่งต่อยอดไปเป็นคอนฟลิกต์แบบใหญ่โตได้เลยยิ่งรอยแตกร้าวของกลุ่มชัดเท่าไหร่ยิ่งรอยแตกร้าวของกลุ่มมีมากเท่าไหร่จบยิ่งสวยเท่านั้นคือสำหรับผมอ่ะเฮียถ้าเป็นดราม่าน่าจะดีถ้าเป็นดราม่าแบบดราม่าเข้มข้นเลยนะดราม่าจริงจังเลยมันอาจจะขายยากเว้ยหนังดราม่าขายยากกว่าคอมเมดี้จริงๆเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นแก๊งตำรวจเฮ้ยขายไก่จับพัดจับผูนู่นนี่มันอาจจะดูง่ายเว้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะผมมองว่าการคิดบิ๊กไอเดียได้แบบนี้ถือว่าเก่งไม่เบานะครับถือว่าเก่งไม่เบาเป็นการแมทสิ่งเชยๆหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วหนังคอมเมดี้เนี่ยกลิ่นแบบเนี้ยมันก็มีกระจัดกระจายอยู่ทุกที่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะคว้าอะไรมาแมทกับอะไรได้เผอิญว่าทีมนี้เขาดันแมทเรื่องนี้แล้วบิ๊กไอเดียมันขายไงมันเลยแบบออกมาดูเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายเนาะผมให้ว่าหนังเรื่องนี้บิ๊กไอเดียโคตรขายแต่เล่าเรื่องโคตรจืดเลยมันดูเนี่ยมันดูชิลไปนะเออมันดูแบบชิลๆเรื่อยๆสบายๆแต่ถ้าใครอยากรู้สึกชิลอยากรู้สึกสบายกว่าการได้ดู Extreme Job อีกเนี่ยลองดูนี่เลยครับเสื้อยืดยืนพื้นเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วยไม่ว่าจะเป็นวันผ่อนคลายหรือวันสบายสบายก็สามารถใส่ได้อยากได้สักตัวแล้วใช่ไหมไปที่เพจ Facebook Shopee Lazada เสิร์ชหาคำนี้เลยยืนพื้น สรุปนะครับเนื้อเรื่องของ Extreme Job เนี่ยผมให้ไว้ที่เฉยๆโอเคมาทางคอมเมดี้เนี่ยไปคอมเมดี้สุดเลยหนังเรื่องนี้เขาไปคอมเมดี้สุดเลยเขาไม่สนตะกอนเขาไม่สนคอนฟลิกต์อะไรนั้นเขาไม่ขยี้เลยด้วยเออเขามุ่งโฟกัสที่คอมเมดี้เหมือนเป็นผู้กำกับและนักเล่าเรื่องที่โฟกัสชัดมากอะว่ากูจะต้องมาทางตลก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 เบาสมองตลกเบาสมองตลกเบาสมองอะไรที่มันเป็นความซีเรียสแม้แต่นิดเดียวเขารีบเข้ารีบผ่านเลยแต่ผมกลับมองว่าบางจุดอะเขาเซตมาพร้อมไปดราม่ามากกลายเป็นเป้าหมายที่เขาโฟกัสชัดอ่ะพอสุดทางของสิ่งที่เขาโฟกัสแล้วอ่ะมันกลับดูแบบเพลินๆไม่ได้พีคมากไม่ได้อร่อยไม่ได้แบบถึงกับแบบโอ้อยากไปซ้ำสองหรือเป็นหนังที่น่าจดจำผมให้เลยนะ Extreme Job นี่พูดตามตรงนะมีลืมนะ
จริงๆเราดูผ่านการเวลาไปสักแป๊บเดี๋ยวก็ลืมถ้าไม่มีการหยิบขึ้นมาแชร์กันอีกนะเพราะว่าบิ๊กไอเดียมันน่าแชร์มากเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่าเรื่องบทเนี่ยผมให้ว่าไม่ผ่านนะครับเรื่องการแสดงไม่มีปัญหาผมไม่ติดหนังเรื่องนี้เป็นหนังคอมเมดี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บการเล่นใหญ่จริงๆการเล่นใหญ่แบบนี้มันก็คือการเล่นใหญ่แบบคนไทยก็เล่นใหญ่แบบนี้นะละครบ้านเราก็เป็นแบบนี้ซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้ดูหนังซีรีส์มากอ่ะการเล่นใหญ่นี้มันคงไม่ติดสำหรับคุณมั้งแต่บางคนนะบางคนที่อาจจะดูหนังซีรีส์มากๆบางคนเขาไม่ได้ดูละครมีนะมีเพื่อนผมเหมือนกันที่ไม่ได้ดูละครเลยเว้ยดูแต่ภาพยนตร์เป็นคอหนังแบบตัวจริงอะไรเงี้ยก็การเล่นใหญ่ในเรื่องนี้อาจจะขัดหูขัดตาคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าหนังคอมเมดี้เนาะแล้วพอมันเล่นใหญ่ปั๊บมันก็ดูแบบโอเคจริงๆบิ๊กไอเดียโคตรเล่นใหญ่แต่บิ๊กไอเดียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการแสดงถือว่าทำได้ดีครับผมเรื่องการตัดต่อเล่าเรื่อง post production ทำได้ตามมาตรฐานนะครับเพราะว่าเกาหลีก็ถือว่ามาตรฐานสูงมากนะหนังหลายๆเรื่องเนี่ยคัตติ้งกันเข้มข้นโหแม่งพูดเลยนะใครที่อยู่สายเบื้องหลังหรือทำงานในวงการบันเทิงนะมึงจงโชคดีที่เกิดในเมืองไทยเว้ยจริงๆการแข่งขันนี่โอ้โหแม่งเกาหลีนี่ดูดิมึงโอ้เห็นแล้วท้อเหี้ย เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ Esteem Job นะครับคะแนนที่ผมจะให้นะ4คะแนนครับผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่อง Extreme Job เนี่ยอย่างน้อยๆนะมันก็ยังมีจังหวะตลกที่อาจจะไม่ขำแต่ก็ได้ยิ้มยิ้มเพลินๆมันเป็นหนังที่ผมค่อนข้างที่จะเปิดใจกว้างๆนะแล้วผมชวนที่บ้านมานั่งดูกันที่บ้านเอนจอยมากบางครั้งการดูหนังแบบเนี้ยผมก็พยายามที่จะพาคนรอบข้างเรานะเราสามารถรีเช็คได้นะจากการพาคนรอบข้างพาในครอบครัวผมก็พาแม่ชวนแฟนมาดูนะนั่งกินข้าวแล้วก็เปิดทุกคนรอดูจนจบปกติบางคนถ้าเขาไม่ชอบดูหนังแล้วกินข้าวเสร็จเขาก็ลุกแต่อันนี้คือเขารอดูกันจนจบเลยนะแสดงว่าหนังมันก็มีแรงดึงดูดไอ้จุดคอมเมดี้ของเขาเนี่ยมันก็น่าจะถูกใจคนดูหนังทั่วไปนะได้ในระดับนึงแหละแต่สำหรับผมอะผมมองว่าอ่ะโอเคถ้าเราหลุดจากตรงนั้นมาแล้วคือเราเป็นคนดูหนังจริงจังนิดนึงหนังเรื่องนี้พูดเลยนะมันก็เป็นหนังคอมเมดี้ห่วยๆเรื่องนึงอะจริงๆสำหรับผมพูดงี้จริงๆนะครับเพราะว่าคอนฟลิกต์แม่งไม่ได้รุนแรงอะไรเลยนะครับทีมนี้เจออะไรก็ผ่านง่ายๆผ่านคือพอคอนฟลิกต์มันไม่แรงปั๊บเราจะรู้สึกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวมึงก็ผ่านได้เดี๋ยวมึงก็ไม่ตายเดี๋ยวมึงก็ผ่านได้เดี๋ยวก็จบสวยก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งอ่ะการดูหนังอ่ะเราไม่ได้ต้องการแบบอ่ะจบแบบนี้จริงด้วยอ่ะโอเคปิดพอสำหรับผมมันไม่พอมันควรมีอะไรที่แบบมากระแทกใส่เราอาจจะเป็นคอนฟลิกต์แรงๆไหมหรือการจบเซอร์ไพรส์ไหมหรือการดราม่าเขาน้ำตาไหมผมถึงบอกไงว่า Extreme Job เนี่ยถ้าไปทางดราม่าเข้มข้นเลยผมว่าน่าจะเวิร์คใครที่รู้สึกอย่างไรนะกับ Extreme Job นี้ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับจริงๆเป็นหนังตั้งแต่ปี2019แล้วแต่ว่าเพิ่งเข้าใน Netflix ผมก็เลยอ่ะจัดนะครับจัดรีวิวให้ดูก่อนหน้านี้อยากรีวิวมากเห็นทุกคนแชร์แล้วบิ๊กไอเดียโคตรขายเลยบิ๊กไอเดียเรียกแขกที่เป๋งสุดท้ายนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเสื้อยืดยืนพื้นนะครับผมหนานุ่มใส่สบายใส่ได้ทุกโอกาสนะมันเป็นเสื้อพื้นนะครับผมเขามีหลากหลายสีให้เลือกเขาให้ผ้าที่หนาด้วยใส่สบายทีละละใครที่สนใจนะครับเสื้อยืดยืนพื้นรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกช่องทางที่คุณถนัดได้เลยเข้าไปจิ้มปั๊บแล้วกดสั่งชัดเลยเชื่อผมไม่ผิดหวังนะครับผมยังไงขอขอบคุณยืนพื้นด้วยครับผมขอบคุณครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับก็กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมาชิกถ้าไม่เห็นปุ่มนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ